รื่องที่2นะคะจะเป็นเรื่องของการดูแลส่งเสริมสุขภาวะทางด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุนะคะแบ่งออกเป็นในเรื่องของการปฏิบัติตนของบุคคลในครอบครัวต่อการดูแลทางด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุรวมถึงเรื่องของบทบาทของชุมชนสังคมที่มีผลต่อการดูแลทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุนะคะในเรื่องของการที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุรวมถึงลูกหลานที่จะต้องดูแลทางด้านจิตใจอย่างที่เราได้พูดคุยมาในบทที่2นะคะว่าสิ่งสำคัญสังคมที่สำคัญของผู้สูงอายุก็คือลูกหลานนะคะการเอาใจใส่ของลูกหลานที่มีต่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นในภาวะปกติหรือในภาวะที่ผู้สูงอายุมีความเจ็บป่วยนะคะยังเป็นสิ่งสำคัญต้องเป็นการให้การดูแลอย่างใกล้ชิดกับทุกภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้สูงอายุนะคะมีเรื่องราวที่เข้ามากระทบต่อจิตใจหรือมีภาวะวิกฤตเกิดขึ้นญาติผู้ดูแลลูกหลานจำเป็นที่จะต้องดูแลให้กำลังใจกับผู้สูงอายุเพื่อที่จะนำพาให้ผ่านพ้นกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือว่าให้ก้าวผ่านไปได้อย่างเข้มแข็งนะคะสำคัญที่สุดอีกเรื่องนึงก็คือการมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้สูงอายุนะคะหมายถึงว่าไม่ว่าผู้สูงอายุจะมีร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปหรือสภาพจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปจำเป็นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากลูกหลานขอให้ผู้ดูแลทุกคนนะคะมีความรักความเข้าใจยังคงให้เกียรติไม่แสดงออกซึ่งพฤติกรรมหรือสีหน้าที่มีความเบื่อหรือว่าความรู้สึกไม่สบายใจหรือทำเสียงดังใส่ผู้สูงอายุนะคะเพราะสิ่งเหล่านั้นจะมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้สูงอายุอย่างมากค่ะสำหรับเรื่องของบทบาทของชุมชนและสังคมที่มีผลต่อทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุนะคะจากที่ได้พูดคุยกับผู้สูงอายุที่ผ่านมาเราจะพบว่าสิ่งสำคัญที่ผู้สูงอายุต้องการก็คือความช่วยเหลือจากความช่วยเหลือและความเข้าใจจากชุมชนและสังคมนะคะในผู้สูงอายุที่ต้องประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่ามีผลกระทบจากวินาศกรรมสิ่งเหล่านี้ชุมชนและสังคมจำเป็นที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนกับผู้สูงอายุเนื่องจากท่านจะมีสภาพจิตใจที่อ่อนแอและก็เปราะบางได้ง่ายนะคะและท่านไม่ต้องการที่จะย้ายถิ่นฐานที่อยู่เนื่องจากมีความติดชินคุ้นเคยกับสิ่งที่ท่านได้ใช้ชีวิตที่ผ่านมารวมถึงชุมชนและสังคมควรให้ความสำคัญนะคะกับกิจกรรมของผู้สูงอายุที่ทำอยู่ในชุมชนค่ะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่รวมถึงเรื่องของการช่วยเหลือนะคะลูกหลานยังต้องให้ความสำคัญกับการมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้สูงอายุนะคะควรให้เกียรติเคารพและยกย่องนะคะให้การดูแลอย่างไม่รังเกียจพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้สูงอายุนะคะไม่มีการใช้อารมณ์หรือคำพูดที่ทำร้ายจิตใจของผู้สูงอายุนะคะในเนื้อหาส่วนท้ายของบทนี้ท่านจะได้ชมเรื่องของการใช้ภาษารักในการดูแลจิตใจของผู้สูงอายุซึ่งจะทำให้ท่านได้เข้าใจสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการเพิ่มมากขึ้นจากการดูแลทางด้านร่างกายนะคะสำหรับบทบาทของชุมชนและสังคมต่อการดูแลจิตใจของผู้สูงอายุนะคะชุมชนและสังคมควรให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชมรมของผู้สูงอายุนะคะรวมถึงเรื่องของการที่มีโครงการดีๆในการดูแลผู้สูงอายุร่วมกันของคนในชุมชนอย่างเช่นโครงการที่ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าโดยการใช้ภาษารักซึ่งมาจากเยาวชนนะคะที่อยู่ในชุมชนนั้นๆได้เข้าไปช่วยในการดูแลจิตใจของผู้สูงอายุสิ่งเหล่านี้นะคะจะทำให้ผู้สูงอายุมีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจมากขึ้นในขณะเดียวกันหากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นรวมถึงมีวินาศกรรมหรือเข้ามากระทบกระเทือนต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุชุมชนและสังคมจำเป็นที่ต้องให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างเร่งด่วนเนื่องจากผู้สูงอายุมีสภาพจิตใจที่อ่อนแอแล้วก็เปราะบางง่ายนะคะรวมถึงการที่ไม่อยากที่จะออกจากสถานที่ที่คุ้นเคยที่มีการใช้ชีวิตมาอย่างระยะเวลาที่ค่อนข้างจะยาวนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้นค่ะ